ีครับวัดตุ้มตู้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าวันอาทิตย์นี้เราจะมีพิธีบุญใหญ่นะครับกับวัดโสภณารามพิธีไถ่วัวไถ่ควายสืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะครับในโครงการสะพานบุญปีที่4แล้วกับคุณแม่พนายนราช้างและหมอแก้มหอมนะครับปีนี้เราเลือกที่จะทำบุญที่วัดโสภณารามนะครับวันนี้เบาอ๋องก็เพลินมาดูสถานที่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะทำบุญใหญ่กับวันอาทิตย์ทั้งทีนะครับและตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญอย่างบอกว่าเดี๋ยวอ๋องจะตั้งทุนนะครับเป็นกองทุนเขาเรียกว่ากล่องบุญละกันนะครับทำลงศพแจกจ่ายกับคนจนนะครับแล้วก็คนที่ขาดแคลนเนาะเดี๋ยวเราร่วมกันทำบุญกันยังไงเปาอ๋องเนี่ยจะตั้งทุนไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกัน 100,000 บาทนะครับก็เนี่ยก็เป็นตัวอย่างแหละเนาะเวลาเราซื้อไม้ถวายวัดต่อโลงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรวยไปแค่ไหนก็ออกไปไม่ได้มีพื้นที่แค่นี้แหละให้นอนนะครับทำบุญทำทานกันไว้แล้วก็อย่างที่บอกเนาะเป็นกุศลเป็นบุญติดตัวไปนะครับตู้เป็นตู้วันนี้มีศพนะจ๊ะเป็นศพคนจนว่ามีสตังค์ซื้อลงกับบ่มีสตังค์แต่นี่มันจะมีก้าสับปะเลออย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยเขาก็ทำบุญกันนี่เปิ้นมีล้อใส่จ๊ะเป็นรถที่ขนลงศพโดยตรงนะเจ้าลุงทองคำก็ทำมานานแล้วนะเจ้าเจ้าขอบคุณนะเจ้าสุพนารามของต้องมาดูเนาะว่าวันนี้พื้นที่พร้อมเพียงไหมที่จะทำการทำพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันนี้เราได้ข้อวัวแล้วนะครับรับรองว่าวัวที่ได้มาไม่ทำลายวัดอย่างแน่นอนเหมือนปีก่อนๆนะครับก็ในวันอาทิตย์เนาะเรามาดูกันว่าพิธีบุญที่เราตั้งใจกันมานะครับพิธีบุญของพุทธเดชทีวีพิธีบุญของพ่อตู้แม่ตู้ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่สหรัฐอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายเกาะพวงที่ไหนก็ตามแต่ที่ร่วมทำบุญใหญ่กับเราครั้งนี้อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อตู้แม่ตู้เมื่อกี้ต่อกันเนาะเนื่องจากตอนนี้ออกได้เจอลุงคำลุงคำเนี่ยนะครับจะมารับโลงบริจาคบ่อยคราวนี้ต้องถามกับว่าลุงคำเอาโลงตอนนี้ไปให้ใครเอาไปให้ศพไม่มีญาติบ้างบางทีมีญาติแต่ยากไร้เราก็ไปเผาถือว่ายังขาดแคลนอยู่เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าตายกันทุกวันเนาะตายกันทุกวันครับแล้วโดยเฉลี่ยแล้วคุณลุงมารับต่อเดือนเนี่ยกี่โลงครับมันแหน่เดือนก็สามโลงสี่โลงเดือนก็เยอะกว่าเนาะแต่ก็มีหลายๆเจ้าที่มารับเนาะครับทั่วจังหวัดทั่วจังหวัดต่างจังหวัดเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่เอากลับครับเขาไปให้เราทำพิธีให้ครับอันนี้ก็โดยเขาเรียกว่าความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสเนาะที่จัดโครงการลงศพฟรีมาให้ก็เดี๋ยวนะครับพ่อแม่ชาวกู้ไดเดียทีวีเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับถ้ามีโอกาสต่อบุญต่อโลงต่อกล่องกุศลองเรียกว่ากล่องบุญนะกล่องเหล่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคงต้องถามคุณลุงคำเพิ่มเติมทีหลังนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้รถขนลงไปนะเจ้าขนลงศพเนี่ยที่เราเป็นเจ้าภาพอยู่นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเจ้าภาพอยู่อย่าทำบาปเวรกรรมมีจริงเนี่ยเจ้าเพิ่นมาขนลงจากที่เปิ้นต่อตรงนั้นเดี๋ยวอ่องปาไปดูที่เปิ้นต่อลงข้างหลังหน่อยมั้ยเจ้าอันนี้เป็นภายในบริเวณวัดนะเจ้าอันนี้คนเขาตายมันก็ต้านเอาอย่างไปมาได้ก็ได้เอาอย่างไปมาได้สักอย่างนะเจ้าตรงหลังอันนี้เดี๋ยวมีไอ้เปิ้ลช่วยดูแลไอ้เปิ้ลนี่แป่งคอกหัวของเขานะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาไถ่วัวตรงนี้อันนี้เป็นภายในบริเวณวัดเนาะมันจะไปตรงต่อโลงก็ต่อด้านหลังนะเจ้าด้านหลังนะเจ้าอันนี้ไอ้อ่องดูนี่ไปอย่าใส่ตีนลงนะเจ้าต่อลงนี่ลุงใช้เวลาประกอบนานไหมครับ
โรงนี้ก็ต้องใส่ผ้ายางแล้วดูไปนะไฟนี้พร้อมใช้พร้อมใช้แล้วก็ต่อไปนี้มันจะมีแท็กวางเนาะยินดีตามชมกันนะครับขอบคุณคุณลุงมากครับเดี๋ยวว่าที่เจอกันผมมาทำเนี่ยสนองควายเนี่ยใครก็ได้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเพิ่มเติมแล้วให้ทุกๆไม่ตู้ได้ชมกันนะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนเจ้า